แม้ว่าเสียงคัดค้านจากกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์ LPG ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะดูจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่เพราะว่าทางด้านของคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าจะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตก๊าซ LPG ในภาคขนส่งตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้แต่ยังไม่สรุปอัตราภาษีนะเพราะว่าต้องรอกระทรวงการคลังแก้กฎหมายภาษีสรรพสามิตรวม7ฉบับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในเร็วๆนี้และเป็นไปตามโครงสร้างพลังงานที่ต้องการให้ผู้ใช้ถนนทุกคนเสียภาษีที่เท่าเทียมกันเพราะปัจจุบันผู้ใช้น้ำมันเสียภาษีสรรพสามิต 4-5 บาทต่อลิตรแพงกว่าผู้ใช้ LPG ค่ะในภาคขนส่งที่เสียเพียง1บาทต่อลิตรหรือ2บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนภาษี LPG แม้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.จะมีมติให้สามารถจัดเก็บได้ที่1บาทต่อกิโลกรัมแต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานีบริการที่ไม่ทั่วถึงจึงเห็นว่าควรจะเร่งดำเนินการเปิดสถานีบริการให้ทั่วถึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาการจัดเก็บภาษี NGV ในระยะต่อไปค่ะซึ่งคนที่ใช้รถยนต์ใช้น้ำมันวิ่งบนถนนต้องเสียค่าซ่อมถนนโดยการเสียภาษีสรรพสามิตในขณะที่คนที่ใช้ LPG ใช้รถยนต์นะฮะใช้ถนนถนนเท่ากันหนักเท่ากันสึกหรอเท่ากันเสียภาษีนิดเดียวอันนี้ก็แค่ความเป็นธรรมเท่านั้นเองนะฮะก็อยากจะให้มีความเป็นธรรมให้เสียภาษีซึ่งถ้าเสียภาษีใกล้เคียงกันแล้วราคาก็ยังถูกกว่าน้ำมันอยู่ดีแหละถูกกว่าอยู่ดีแล้วประชาชนก็อยากจะเลือกใช้อะไรมันก็เป็นสิทธิของประชาชนอยู่แล้วที่มีแนวนโยบายที่จะให้ LPG ภาคขนส่งเสียภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็เพื่อให้ยุติธรรมกับผู้ที่ใช้น้ำมันรัฐมนตรีพลังงานยังยืนยันด้วยนะคะว่าจะเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ตามแผนเดิมค่ะเพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นหากยังมีประชาชนไม่เห็นด้วยก็จะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจแล้วก็มีมาตรการการเยียวยาผลกระทบอย่างเต็มที่เลยไม่ต้องกังวลส่วนเรื่องท่อก๊าซธรรมชาติทางปตท.และผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายและคำสั่งของศาลทุกประการไปเรียบร้อยแล้วนะคะขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน20ปีที่เริ่มตั้งแต่ปี2557ถึง2575ตั้งเป้าลดใช้พลังงานต่อเนื่องต่อลดใช้พลังงานต่อผลผลิตลดลงนะคะ 25% และสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานด้วยการใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงโดยเฉพาะหลอด LED เพื่อประหยัดพลังงานให้มากที่สุดซึ่งตั้งแต่ในวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้กระทรวงพลังงานจะร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในการจัด LED Expo Thailand 2015งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED ใหญ่ที่สุดในอาเซียนโดยเปิดสำหรับภาคธุรกิจ3วันและเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานในวันสุดท้ายก็คือ24พฤษภาคมที่ Impact เมืองทองธานีค่ะ